ครับเราจะมาดูคำสั่งต่อไปนะครับก็คือคำสั่ง circle นะครับถ้าเราคลิกตรงหัวลูกศรข้างล่างเนี่ยก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบให้เลือกนะครับก็คือ center radius นะครับก็คือหมายความว่าเราใช้จุดศูนย์กลางตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ให้กำหนดรัศมีของวงกลมนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ center diameter นะครับก็คือกำหนดจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับไดมิเตอร์นะครับว่าให้มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับส่วนวงกลมแบบ two point นี่ก็คือให้กำหนดจุด2จุดนะครับเป็นจุดปลายของขอบของวงกลมนะครับแล้วก็ให้สร้างวงกลมผ่านจุด2จุดนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็น3 points นะครับ3 points ก็คือให้ผ่านจุดของเส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับแล้วก็วาดเป็นวงกลมเส้นเดียวนะครับผ่านจุดทั้งหมด3จุดนะครับอาจารย์แต่ว่าจะมีอีก2ฟังก์ชันนี้เป็นแทนแล้วก็ใช้ radius นะครับอาจารย์จะขอข้ามไปนะครับ tangent นี่ก็คือการเส้นที่สัมผัสจะขอแนะนำในส่วนของ3ฟังก์ชันที่สำคัญนี้ก่อนนะฮะโอเคฮะเราจะมาสร้าง circle โดยที่เราคลิกไอคอนตรงนี้นะฮะคลิกซ้ายนะครับแล้วข้างล่างนี้จะเขียนบอกว่า circle specify center point นะครับ for circle ก็คือให้กำหนด center point ก็คือจุดศูนย์กลางครับคลิกซ้ายตรงจุดนี้นะครับแล้วspecify radius of circle นะครับก็หมายความว่า radius ก็คือรัศมีนะครับเราจะกำหนดศูนย์กลางกำหนดรัศมีของวงกลมนี้ให้มีรัศมีที่2นะครับ2เมตรแล้วก็พิมพ์2แล้ว enter เข้าไปนะครับนี่คือรัศมี2เมตรนะครับวงกลมที่มีรัศมี2เมตรส่วนถ้าอาจารย์จะเขียน circle อีกครั้งนึงโดยให้บอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะหรือ diameter ที่2เมตรนะครับอาจารย์ก็ใช้คำสั่ง circle พิมพ์ c ก็ได้นะฮะเป็นรัดเป็นคีย์รัดนะฮะกด enter c และ enter นะครับอาจารย์ใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับแต่อาจารย์บอกเป็น diameter นะฮะคำสั่งนี้จะเห็นว่าข้างล่างนี่เป็น choice ให้เลือกนะฮะเราก็จะเลือก diameter นะครับเราก็จะพิมพ์ d นะครับเลือกเป็น diameter บอกเป็น diameter หรือเส้นผ่านศูนย์กลางพิมพ์ d แล้วให้ diameter มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่2เหมือนกันนะฮะ2พิมพ์2เข้าไปนะครับเห็นไหมฮะ diameter ก็คือ2นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ dimension มาให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะ diameter อยู่ที่2ส่วนตัวนี้นะฮะก็เป็น diameter 4แต่ว่ารัศมีอยู่ที่2นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง4นะครับอันนี้หรือว่ารัศมีอยู่ที่2นะฮะส่วนวงในนี้นะครับก็จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่2นะครับคราวนี้เราจะมาสร้างวงกลมโดยใช้ลักษณะของ2จุดเลือกผ่านนะฮะอาจารย์จะให้อาจารย์จะสร้างเส้นก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง line l นะครับโดยเส้นแรกจะอยู่จุดนี้นะครับเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่2นะครับโอเค enter นะครับเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่2นะครับวัดดูก็ได้ได้ความยาวที่2นะฮะแล้ว
าจารย์จะสร้างวงกลมนะครับเราพิมพ์ C Enter นะข้างล่างก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเลือกใช้กี่จุดนะเราเชื่อเพราะว่าก็เขียนเป็นวงเล็บข้างในนี้นะฮะมี choice ให้เลือกว่าจะใช้วิธีไหนนะครับเราเลือกวิธีที่2 P เราก็พิมพ์2 P Enter นะครับก็บอกว่าขั้นต่อไปก็จะบอกว่า circle specify first and end point นะครับ of circle ก็คือให้ระบุจุดแรกแล้วก็จุด end point ก็คือจุดปลายนะครับหรือจุดที่2นะครับอาจารย์ก็จะกำหนดจุดแรกนะครับจุดนี้ครับจุดที่2ล่ะคือจุดนี้นะครับเราก็จะได้วงกลมนะครับที่ผ่านจุด2จุดนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคแล้วถ้าเราอยากได้วงกลมที่ผ่าน3จุดล่ะนะครับอาจารย์จะสร้างเส้นออกมาก่อนนะครับตัวนี้ยาวสัก4นะครับแล้วก็เส้นโพลีไลน์ตรงนี้สัก2ก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็จะสร้างวงกลมนะครับ C circle แล้วก็ใช้เป็น3จุดเลือกผ่านนะครับ 3P นะครับ enter นะครับก็จะเขียนว่า specify first point on circle จุดนี้แล้วก็จะเขียนบอกว่า specify second point จุดที่2นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า third point อยู่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เราก็จะได้วงกลมนะครับที่ผ่าน3จุดนะครับครับก็เป็นการเขียนวงกลมในวิธีการเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับ